ก็สวัสดีด้วยนะครับอยู่ในอิสกิบชักกิซีมอสจะ EP ที่3มาเราจะเอาเด็ก3เลือดไปเล่นกันนะผมแล้วผมก็ลองไปเล่นนอกรอบมาแล้วรอบนึงนะฮะแต่ก็เหมือนเดิมครับไม่ผ่านฮะแต่มาครั้งนี้แหละเราจะต้องผ่านอย่างแน่นอนนะครับกดมาให้หมดทุกอันเลยแล้วก็ลุยผมว่าถ้าเราเอาขนสัตว์ไปแลกได้แบบได้แมวมาตัวแรกนี่คือดีที่สุดแล้วครับผมโอ้โหแล้วไม่มีขนสัตว์ให้แลกด้วยอะไรวะเนี่ยทำไมมันกลายเป็นโอพอสซัมกับลิงเบิร์มวะฮะโอเคเราไปดูการ์ดก่อนเลยขอแมวได้ไหมแมวอุ้ยเอากวางตีแฉกก็ได้นะเอามาโอเคโหแล้วคือการ์ดเราไอ้โดยเฉพาะลิงเวิร์มเนี่ยมันโคตรไร้คุณประโยชน์เลยมาทำไมวะเนี่ยเอาไปกองไฟแล้วกันนะครับผมงั้นในเมื่อมันไม่มีคุณประโยชน์เราก็ทำให้มีคุณประโยชน์ไปล่ะโดยการเอามันไปเผาทิ้งฮะลาก่อนเฮ้ยมันไม่ตายผมกล้าจะเอามันเผาทิ้งไปเลยเนี่ยมาได้แบ็กโกดมาแต่ไม่มีตัวเล่นนะครับลงไปเลยไม่ใช่โมดิลงลิงเวิร์มไปตีเราก็ดอสกอร์มาก่อนเรายังรับดาเมจได้อยู่เธอหน้าเราก็ดอได้มูสบักกวางมูสเราก็ลงไปเลยร้อยแล้วก็วินเอาลงไม่ได้พอดีเป๊ะไม่ได้ฝันสักซี่เราไปนี่ดีกว่าผมว่ามันอาจจะมีโอกาสได้แมวมากกว่านะครับผมเราเลือกเลือดหนึ่งนะเดี๋ยวเป็นเอกโอ้โหก็ได้อยู่เลยเป็นเอกอันนี้มาเอาโทเทมเอาหัวกวางมาแล้วกันนะเพราะผมคิดว่าครั้งนี้เราอาจจะได้เล่นหัวกวางข้างหน้ามีกระเป๋ามีกองไฟเดี๋ยวเราไปทางกองไฟแล้วกันมันมีโคโยตี้สเปโร่เราลิงเวิร์มไปช่องสเปโร่แล้วกันนะเราเทิร์นหน้าเราจะโดน3ดาเมจเราจะตายเราต้องกอล่อมาก่อนนะครับแล้วเราก็ลงโมแล้วเราก็ลงโอพอสซัมมาโอเคน่าจะรอดละโอเคดอไปเราก็รอจนกว่าเราจะชนะมันยอมแพ้อะยอมโอ้โหไม่มีฟันให้แลกเลยดิไม่มีสักซี่เลยอะศูนย์เลยอะไปเลยออกไม่มีครับไม่มีตังครับออกเลยครับไปนี่แล้วกันเราอ่านมันเข้าไปเลยลิงเวิร์มเนี่ยเอาไปนี่ไงเรียบร้อยมันคือการกับจัดการที่เราไม่ใช้นะครับผมแล้วข้างหน้ามีผสมประสานการ์ดเราไม่มีตัวไหนที่แบบอยากจะผสมเลยเนี่ยมีวูฟขับเราจบเทิร์นก่อนแล้วกันเดี๋ยวเทิร์นหน้าเราจะลงเลเว่นไม่ใช่เราไม่จะลงเลเว่นเราจะลงกวางนะครับผมกวางอันเนี้ยพองชาร์ลนะครับผมลงไปแล้วก็ตีมันตายไปทีหนึ่งโอเคเราโดนหนึ่งดาเมจวูฟขับอีกแล้วโอเคเรายังได้อยู่เราลงเลเวลเอกไปโดนสองดาเมจเธอหน้าวูฟขับมันตายแล้วเราทำได้อีกสองดาเมจเราอะไรอ่ะเอามันยอมแพ้ทำไมมันยอมแพ้ตอนนี้อ่ะแปลกๆขอแมวนี่แล้วกันอันนี้คือเอาอะไรไปผสมล่ะโมไปผสมก็ได้ไปเอาโมไปผสมไป
สมกับมูบักไปร้อยมันก็จะกลายเป็นตัวแท้งๆหน่อยแต่ค่าไล่เยอะแต่เราเป็นเด็กเป็นเด็กเลือด3เนี่ยเราอาจจะอัญเชิญได้โอเคมาที่กองไฟอีกครั้งหนึ่งรอใครไปส่องเวยบวกถ้าบวกพลังโจมตีอันนี้อีกทีหนึ่งจะรอดไหมเฮ้ยแต่มันไม่มีใครรอบๆเลยนะเฮ้ยหรือว่าเพราะว่ามันกินลิงเวิร์มไปแล้วแล้วมันท้องเสียกันหมดวะเป็นไปได้มันก็เลยไม่เหลือใครเลยครับทีนี้เราเจอกองไฟแล้วก็ได้แบบดับเบิลตลอดปะมันคือความเป็นไปได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้แต่ผมว่ามันอาจจะใช่นะโอเคเราเจอกับโคโยตี้ดำน้ำด้วยโอ้โหไม่ดีเลยลงไปเลยดีกว่าลงไปเลยแล้วมันก็ตายเลยนี่หว่าไม่ตายตายพอดีโอเคแล้วเราก็โดนทุบให้กลายเป็นทองโอเคไม่เป็นไรดรอได้มูบักมาเดี๋ยวเทิร์นหน้าเราจะดอได้ได้แบ็กโกดไม่ได้เราลงโอพอซัมไปตีก่อนไม่ได้ดิถ้าลงโอพอซัมเดี๋ยวนี่มันขยับตามเทิร์นหน้าเรายังแทงได้อีกนั่นนะได้มาแล้วเฮ้ยมันไม่ขยับตามอ่ะโอเคงั้นเราลงมูบักไปตีเข้าไปนี่ไงเราก็เข้าไปบล็อกเราดรอมาครับเราเอาซูโคโร่ไปบล็อกแอดเดอร์ไว้ก่อนแล้วกันโอเคเทิร์นหน้าเราน่าจะชนะแล้วครับเราชนะแล้วแหละได้มา2ซีกได้อยู่ได้ตัวอะไรเอามากั้มแล้วกันเอามากั้มอยากได้แมวอ่ะขอแมวได้ไหมแมวอ่ะมอเอวแมวไปนี่แล้วกันเราได้ไปกองไฟด้วยกองตอนนี้กองไฟเราฟรีมากๆครับอันนี้แล้วกันตอนนี้เราโอเคนี่ไงคนมันหายไปเลยจริงๆด้วยไม่เหลือใครเลยเนี่ยโอ้อย่างนี้เราแซบเลยดิแซบเลยครับแซบเลยอย่างนี้โอ้ยลิงเวิร์มมันก็มีข้อดีนะเนี่ยก็คือเอามาตายที่กองไฟแล้วก็ได้แบบใช้ได้รัวๆเลยครับผมเพิ่งรู้วะเนี่ยเราได้แบ็กโกดมาแต่เราชนะแล้วครับเอ้ยเรายังไม่ชนะนี่หว่าเลเวนเอกผมจะตีเลเวนเอกให้ตายก่อนแล้วกันโอเคเราลงแบ็กโกดลงแบ็กโกดไปเลยก็ได้เอ้ยจริงเรารอก่อนก็ได้เนี่ยไม่ทันแล้วไม่เป็นไรแล้วก็เอามากั้มไปเลยไหมอันนี้ไปเลยแล้วกันรอเราลงไว้ไม่ให้คุกคูมันวางไข่นะครับผมโอเครอเราลงอามากัมเราต้องทำเอาอามากัมไปทำดาเมจโอเคโอ้ยเลเวลเอ็กแม่งเยอะจริงแต่ไม่เป็นไรครับเราเอาอยู่ฮะโอเคเราเอาอยู่มันแปลงร่างแล้วเหมือนเดิมครับเราเอาอยู่เฮ้ยไม่อยู่แล้วนี่ว่าอันเชิญไม่ได้เราต้องส่องเวยอันนี้ทิ้งไปโอเคตอนมันแปลงร่างเราก็บล็อกได้นะครับผมเพราะมูบักเราแข็งแกร่งโคตรเรียบร้อยน่าจะตายแล้วล่ะฟันเราโคตรน้อยเลยตอนเนี้ยมีให้ฟิวชั่น
แบ็กโกดเหรอแบ็กโกดอีกใบหนึ่งแล้วกันแล้วก็เอากวางไปรวมร่างกันนะครับผมเรามีกวางที่แบบเหมือนกันอยู่ไปได้เป็น48ค่อนข้างเก่งนะ48แล้วเราก็ไปทางนี้แล้วกันทางนี้จบเทิร์นไปก่อนเราเอาเลยดีกว่าไหมเอาเลยเราแงะไปเลยครับเพราะว่าเผื่อเราไปเจอไอเทมเราจะได้2อันเลยนะครับนี่เราก็ตีไป10ดาเมจโอเคไปนู่นแมวและแมวกวางแล้วกันเผื่อเอาไปรวมร่างกันได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราเอาเศษกวางตัวนี้ไปรวมให้กับใครสักคนมันก็อาจจะดีก็ได้รวมนี่ปะล่ะตีแบบดับเบิ้ลเลยก็ได้นะเอาไปรวมไปโอเคเรามีแบ็กโกดดีมากแล้วเราก็ลงกวางมูสไปทีนี้กวางมูสแล้วก็จะบล็อกดาเมจทุกอย่างเอาไว้ให้เรานะครับผมยังเกือบตายเราก็ชนะแล้วดิชนะแล้วการเพิ่มหมูเสิร์ชไหมเสิร์ชเราไปเอาไอเทมอุ้ยแต่เราต้องรวมร่างแบ็กโกดแล้วดิเราไม่มีตัวที่แบบเหมือนกันอะนี่มากับนี่มาโอ้เราต้องรวมแบ็กโกดเป็นหนึ่งเดียวกันครับไม่อยากรวมเลยผมอยากได้2ใบนะเอาจริงไม่แบ็กโกดรวมกันมันไม่เก่งเลยโอ้โหเอ้ยลุงนี้เราไม่น่าเอาไอ้กวางน้อยเราไปรวมกับกวางใหญ่เลยวันนี้มือเรามาไม่ดีเลยบาการ์ดเราไม่ดีเลยอ่ะไม่ดีจริงๆมาแต่เราอาจจะต้องผ่านไปให้ได้แล้วเราจะทำได้อย่างแน่นอนครับทุกคนเลเวลเอกเลเวลเอกได้อยู่นะโอเครอแบ็กโกดลงมูบักมูสมูบักอะไรล่ะกวางมูสลงไปโอเคเราจะบล็อกดาเมจได้ซึ่งยอดเยี่ยมเราจบเทิร์นไปก่อนไม่นกเราตายไปแล้ววางแล้วจะตายเช่นกันอุ้ยแล้วหมาป่ามาฝั่งนู้นไม่ดีเลยเราวางวูฟเปลไปก่อนเอ้ยไม่เป็นไรนี่มากวางมูดเราบล็อกได้เอ้ยแต่กวางมูดเราจะตายโอเคเด็ดเอ้ยแต่เราเสียหนังฟรีหนึ่งอันไม่เป็นไรเราเพื่อความอยู่รอดนะครับเราจำเป็นต้องทำแล้วก็ลงไม่ตายโอเคเดินหน้ากบตีหนึ่งไม่ตายโอเคนี่เราก็รอรูดหน้ามันนะครับผมแต่เรามีหนังสัตว์ค่อนข้างน้อยเลยว่ะแต่เด็กเรามีหนังสัตว์อยู่อีกอันหนึ่งนะเราจะได้มันจะแจกหนังสัตว์เราเพิ่มอีกใบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเอามันมาได้2ตัวแต่ถ้าเราเลือกดีๆเราก็รอดครับถ้าเราเลือกอย่างเช่นเนี่ย2ตัวนี้มาเราก็รอดละเราก็ชนะแล้วครับเนี่ยชนะแล้วเนี่ย
ใช่ไหมจะนานแล้วแหละเราลงเอามาก้ามไปเพิ่มดาเมจนะครับผมที่เราทำได้เรียบร้อยชนะแล้วเอาว่ะได้ฟันมาเยอะอยู่โอโรโบรอสโอโรโบรอสแล้วกันเป็นตัวที่ผมโคตรจะชอบเล่นเลยไปทางนี้แล้วกันทางนี้ทางซ้ายเนี่ยมาอันนี้มีสัญลักษณ์3อันเป็นหมา2ตัวแล้วก็เลือด6เลือด6น่าจะได้นะเรามีตัวเลือดเยอะๆอยู่ก็ไม่น้อยนะนี่ไงรอดแล้วเนี่ย8แล้วเนี่ยโคตรเยอะมีกิ้งตัวนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หนูตัวนี้ค่อนข้างดีนี่แล้วกันหนูมาเอาหนูมาแล้วก็มีโทเทมสักทีนะครับผมเราจะเอาเป็นโทเทมที่สะท้อนนะครับผมเป็นกวางสะท้อนไปครับข้างหน้ามีฟิวชั่นการ์ดอีกแล้วโอเคเอามาก้ามมีสะท้อนเราจะโดน3ดาเมจเราใช้เลยแล้วกันถ้าเราใช้อันนี้เราก็เรียกอามากัมไปเดี๋ยวเราจะเรียกอันนี้อ่ะเรียกอามากัมไปเดี๋ยวเรายังได้อยู่ได้มาแล้วแบ็กกูดแต่ไม่มีตัวเล่นนะดิโอเคเราทำอย่างนี้ครับเราก็จะได้ตัวเล่นมาแล้วลงอันนี้ไปแล้วก็เลือกมาเป็นนี่เลยแล้วก็ยิงทิ้งแล้วก็ได้แบ็กกูดมาไม่ใช่ได้แบ็กกูดมาแล้วก็ลงนี่ไปกวางน้อยมหันตภัยโอเคลงเลเวลเอกไปด้วยเพื่อนหน้ามันก็ตายเลยครับตายยังวะตายแล้วแหละไปเอาการ์ดมีหนูมีมดเอาแมลงสาบมาเราไม่มีการ์ดที่แบบเหมือนกันนะครับมันก็แจกการ์ดเพิ่มเรามาแล้วตัวนั้นก็คือมันแจกอะไรมาให้โอ้โหเอามากั้มแล้วกันเราไปซอยนี้ดีกว่าซอยขวามาเลยอุ้ยทีนี้เราก็วินแล้วปะเนี่ยผมจำได้ข้างหน้าเหมือนมีกระเป๋าอยู่เพราะฉะนั้นเราแคะเลยเราแคะเลยกระทิมหน้าไปนี่ไงมีกระเป๋าอยู่พอดีเราก็ได้ไอเทมเพิ่มคืนแมวมาแล้ววู้ฮู้กว่าจะมาไม่เงยโคตรนานเลยข้างหน้ามีรวมกันด้วยเยี่ยมไปเลยเอากอล่อมากับลบความทรงจำไปแล้วกันไม่ใช่ลบความทรงจำมันคือลบสกิลนะโอเคได้แคทมาเราจะโดน2ดาเมจเราปล่อยไปก่อนได้เทิร์นหนึ่งเทิร์นหน้าเราน่าจะอยู่เราดออันนี้มาครับแล้วเราก็ลงแคทไปแล้วเราก็ลงอันนี้นะครับแล้วเราก็หาแบ็กกูด
แล้วเราก็ลงแบ็กกู๊ดแล้วเราก็ลงกวางถึงหน้าเราจะโดน2ดาเมจไม่เป็นไรเราเอาคืนมันไปอีกโอเคเรารอดถึงหน้าจะโดน2 4 6 7ดาเมจไม่เราจะไม่โดน7ดาเมจเราจะโดน1 2 3 4ดาเมจเราเอาคืนไป1เรายังไม่ตายถูกต้องโอเคโอเคเรารอดอยู่เราได้เลเวลเอกมาเราลงเลยช่องนี้เป็นช่องที่ดีมากเลยสำหรับกวางน้อยตัวนี้นะโอ้ทีนี้เราก็รอแค่เพียงชัยชนะของเราเท่านั้นเลยครับนี่เราก็ชนะละเรียบร้อยเน้นๆเลยอัดมันเข้าไปโอ้ได้ฟันมาค่อนข้างเยอะแบบล้นเขาเรียกว่าล้นถ้วยฟันล้นถ้วยไปLed King ผมรู้สึกว่าการ์ดผมค่อนข้างเยอะผมอยากจะเอาการ์ดไปให้มันหายไปบ้างวะเฮ้ยแต่เราจะถึงบอสแล้วอ่ะเราจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะครับแมวกับแบ็กกู๊ดมาโอเคทีนี้เราก็ได้แบ็กกู๊ดสมใจอยากแล้วอันนี้เป็นเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มให้กับใครดีนี่แล้วกันไปลุยสวยมาเลยไอ้บอสนักตกปลาฉันรู้วิธีสู้กับแกแล้วหรือเปล่าในวงเล็บเฮ้ยเรามีป่านหน้าเค้กเราลบความสามารถไอ้ฉลามได้เราน่าจะสู้ได้อยู่นะไปเลยเราจบเธอไปก่อนเลยเราลงไปเลยก็ได้นะเอาจริงแล้วอะลงไปเลยตีมันตายพอดีสวยมันเคลียร์บอร์ดปะเคลียร์บอร์ดสุดยอดเลยมันก็เรียกถังปลามากับปลาฉลามตรงนู้นเราจะโดน4ดาเมจเรามี5เรายังรอดอยู่เราดรออันนี้มาเอ้ยเราก็ชนะแล้วนี่หว่าทำไมมันง่ายจังอะไม่อยู่ก็ชนะเฉยเลยอะไรอะโอ้โหเพื่อนไม่ได้ตีหน้าเราสักทีนึงอะครับไม่ต้องถึงเทิร์นเองไงแค่ก็ชนะแล้วมาเลยแมนติสก็อดเหรอนี่แล้วกันไม่รู้เหมือนกันผมลืมแล้วมันทำอะไรได้อ่ะถ้าบูชายันหนึ่งรอบมันจะกลายร่างใช่ไหมถึงบอสแล้วเราอยากจะทำอะไรผมอยากจะไปสิ่งที่เรียกว่าผสมประสานว่ะนะผมจะเอาแมลงสาบใส่เข้าไปกับคนที่ได้ชื่อว่า Red King หรืออมากัมอมากัม1ตัวลุยมาเลยไอ้บอสเราถึงบอสแล้วโอ้โหขนาดเด็กเราไม่ค่อยจะโหดเท่าไหร่แต่เราก็มาถึงนะครับเนี่ยถือได้ว่าคนเล่นค่อนข้างเก่งนะไม่ใช่เป็นการชมแต่ว่าเป็นความจริงครับผม อะไรวะเนี่ยมาเลยจะเองจะ3เลือดหรือ4เลือดอะค่าให้เองหมดเลยเพื่อนมาเอาแล้วก็นะแล้วดิโอ้แต่มันยังบล็อกได้อยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเราลงเลย
นะเรานะอยู่ดีนี่หว่ามันเสียไปแล้ว1ชีวิตด้วยความรวดเร็วตายไปซะต่อไปอ๋อมันลงเควินกับคูดี้มาซึ่ง2คนนี้นั้นอ่อนจัดแล้วก็ตีเข้าไปแล้วมันก็ตายไม่ต้องมาถึงเธอเองอ่ะจริงทำไมมันอีซี่จังเลยมาแล้วเดอะมูนก็ตายไปเนี่ยมีเลือด40โดน4เทิร์นนะครับผมแต่หารู้ไหม4เทิร์นนั้นไม่มีวันมาถึงนะครับเราลบความทรงจำไม่ได้ไหมลบหมดเลยขอถ้างั้นถ้าสมมติเราลบแล้วเราตีพิษมันก็โดนพิษตายเลยนะนี่เลยแล้วก็ซัดเข้าไปเต็มเหนียวครับผมโอ้ชนะแล้วเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้แล้วเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยทำไมอยู่ๆอยากจะชนะมันก็ชนะเลยวะถามจริงชนะเฉยก็คือแบบก็เข้าใจอยู่ว่าคนเล่นมันโหดแต่แบบอืมอ่ะเรียบร้อยเลยครับเราอันล็อกอะไรบ้างไหมมีอันล็อกเป็น flying ant นะครับผมเป็นมดบินได้กับเต่าขนองพยองเดชอ๋ออันนี้คือครั้งแรกที่โดนดาเมจจะบล็อกดาเมจนั้นทิ้งไปเลยนะครับผมก็คือจะหลบหลีกดาเมจได้1ครั้งในการโจมตีได้เด็กมาใหม่ครับเป็นเด็กแมลงเฮ้ยน่าสนใจคือตอนเนี้ยแล้วก็มีชาเลนจ์ใหม่นะครับผมก็คือการต่อสู้ทุกคนนะครับจะมีโทเทมหมดเลยนะครับผมก็แล้วยังไงหรือเปล่าโอเคเราก็ไปถึงด่านที่4แล้วนะครับผมงั้นก็คือแต่ติดลมหวางั้นเดี๋ยวตัดพาร์ท3วันนี้แล้วผมเล่นพาร์ท4ต่อเลยดีกว่างั้นพาร์ท3เจอกันแค่นี้ครับไปแล้ว